สวัสดีสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ดอกเวสเทเลียตรงระเบียงข้างบ้านนะครับตอนนี้เขากำลังร่วงโรยไปแล้วกำลังเหี่ยวไปแล้วหลังจากออกดอกมาหลายอาทิตย์เลยวันนี้เป็นวันแดดจ้าเลยวันนี้ครับแดดจ้าเลยหลังจาก 3-4 วันมาฝนตกตลอดทั้งวันแดดก็ไม่มีตอนนี้เขาได้แดดหน่อยแล้วดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยตอนนี้กลิ่นหอมไปทั่วเลยครับตอนนี้กลิ่นหอมไปทั่วเลยต้องมาแย่งผึ้งน้อยถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวโดนต่อยก็ยอมละตอนนี้เนาะอยากได้สวยสวยนะครับไอ้ผึ้งกำลังกินเกสรของเขาชอบเดี๋ยวแย่งโซฟี่หลายรูปแล้วโดนต่อยเกือบต่อยไปแล้วก็มีนะครับตรงระเบียงข้างบ้านนะครับตอนนี้เรียกข้างบ้านครับตัวนี้อายุประมาณวู้หลวงว่าประมาณ20กว่าปีแล้วมั้งตอนนี้ตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วเขาดอกไม้ให้พร้อมไปเลยครับสวยมากเลยครับหอมหอมฉุนไปเลยหอมโอเคนะครับดื่มสดๆพร้อมๆกันละกลิ่นหอมไปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ